พี่เออนันต์ดีใจได้เจอน้องสาวแท้ๆครั้งแรกในชีวิตอบอุ่นใจแม้ยังไม่ได้เจอพ่อผู้ให้กำเนิดลุงเออนันต์บุญนาคนะครับสามีของพี่อ้นศรีพันธ์ได้เจอกับน้องสาวชาวเยอรมันนะฮะแม้ไม่ได้เจอพ่อแท้ๆแต่ก็สุขใจนะครับหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของพี่อ้นศรีพันธ์ล่าสุดนะฮะจะได้เห็นภาพอบอุ่นของลุงเอและน้องสาวชาวเยอรมันซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับหลังจากที่ลุงเอได้ตามหาคุณพ่อชาวเยอรมันผู้ให้กำเนิดนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายเจ้าตัวไม่ได้เจอนะฮะแต่ก็ได้พบกับครอบครัวและได้มีชื่อใหม่จากน้องสาวที่เป็นคนตั้งให้นะครับโดยใน IG ของพี่อ้นได้ลงข้อความไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็แปลได้ว่าผมเลิกสงสัยไปนานแล้วทำไมผมถึงมีผมร่วงเป็นหย่อมและได้ยินนี้มาจากใครฉันไม่ต้องอดหลับอดนอนอีกต่อไปแล้วเพื่อคิดถึงต้นกำเนิดของครอบครัวแม้จะไม่ได้พบกับพ่อผู้ให้กำเนิดแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเขาเป็นใครผมมีน้องสาวอยู่ที่นี่อังเดอนันต์ลอตต้านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะก็เป็นชื่อใหม่ที่น้องสาวของพี่เอมอบให้นะครับขอบคุณกาบี้ทีเจ็กและลอตต้าที่จัดการเรื่องนี้ให้และขอบคุณมากสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นพวกเราซาบซึ้งใจในน้ำใจของทุกคนครับก็เป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจนะครับเพื่อนๆ เห็นแล้วก็น่าจะยิ้มและใจฟูไปด้วยกันก็ขอแสดงความดีกับพี่เอด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ